ผมจับแค่นี้ก็จะเบาลงสมองนี่ไม่เอ๊ะนั่นนี่ยังงั้นได้ยกงั้นได้โอเคยกบังได้ยกเมื่อกี้นี่ได้ยกเสือเมื่อกี้เนี่ยกดมันลงเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่เอาขึ้นเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเนาะแค่นี้เองแค่บังสะท้อนงอๆสอนอยู่ดูมันจะเบาเงินต่อตอนนี้คุมแค่ระบบประสาทอย่างเดียวเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่มีอะไรเสียหายระบบไฟฟ้าร่างกายอย่างเดียวเจ็บไหมเนี่ยเจ็บปะเจ็บเจ็กน้อยอยู่ค่ะเจ็บเพราะมีหรือว่าเจ็บพรมานบ่เจ็บเจ็บนิดนึงอยู่ฮะพอหมดไตอยู่จังซะพอหมดกัดเจ็บพอกับมดแดงกัดเซลล์ไม่มีอะไรเสียหายเลยผิวเขาถ้ามีก็มีแค่ฝ่าเท้าเนี่ยตอนนี้เลือดมาเต็มนะแรกไม่นะไม่มีเลือดนะตรงนี้มีเลือดนี่สิเป็นตัวลมเครื่องเป็นจะหงายเงินเพื่อเกาหรือเปล่าบ่ค่ะย่ำอันใบขามันสิกระดูกแม่ย่านมันง่ายนึงก็เลยจอบจ้องไว้ย่านมันง่ายเงือบมันโยกดูใส่ขางเดียวเอ๊ะเดี๋ยวจำนี่เนาะค่ะเอาขวาไปดูเอ๊ะขึ้นอยู่ซ้ำได้บุกขึ้นซ้ำเกาหัวมันรู้ป่ะเนี่ยเอ๊ะหวีผมเท่าไหร่ป่ะได้กันสิได้ข้างนี้แล้วจ้ะนั่นค่อยๆต่อมันติดหมดเลยอยู่บนบ่แห้งบ่ไม่แห้งมันติดศอกติดแม่นหรือว่าบ่แห้งศอกมันติดมันเอายกบ่ขึ้นยกนึงบ่มีแห้งมันติดมันมีแห้งอยู่แต่ว่ามันยกบ่ขึ้นแม่จ้ามันหนักแม่นมันโอเคนะ
ก็ยังขางนี่มันบวมแม่นบ่จ้ะแม่นบ่ขางนี่มันอ้วนกว่าบวมแม่นบ่เบิ่งบ่จ้ะอันนี้มันบวมกับอันเวลาหนูนอนลงมันสิเก็บอยู่นี่เจ็บตลอดเวลาเต็งมั้ยคะคือเต็งแขนนี่มั้ยคะคืออยู่ลุงดีขึ้นมาหน่อยนึงค่ะดีขึ้นหน่อยสองหน่อยเนาะแม่นที่นี่ถามมาถามมาไหมขั้นถามชอบเฉพาะนั่นมันถ้าเพชรก็จะดีกว่าเนี่ยคำถามไม่แก้บองนั้นดีไม่เห็นมองไหนเออที่คิดว่าขาแล้วขาขาขาไม่เงาเนาะ จุดเนี่ยใดคือแต่ว่ากะหนูยกก้นบ่ได้เนาะก็สิขากับก้นนี่แหละคือให้มันเป็นได้ถ้ามาถึงทางหลักการตรงนี้เต็มเลยวันนี้เลยซอยหลายโพดนอนเมียบนหนึ่งกับแม่ตรงนี้เลยมันฉี่ที่ขึ้นมาแล้วผมมองเนี่ยตอนนอนมาเกิดรู้สึกดีแล้วมาถึงปลายทางแลนอยู่มันแลนแล้วก็รอดเล่นมันเวลามันพลังตัวมันจะเองให้มันดีขึ้นครับเนี่ยกดถูกนุ๊กปักขันปักขัน
บ่ได้ว่าแมนค่ะท่านังจังสี่กับสิไข้ก็เก่าอยู่ไข้ก็ตะตอดที่แรกอยู่ค่ะครับมันกระนั่งได้โดนพอยืนได้อยู่แมนอยู่ค่ะคันบ่ติงทางนั้นมันกระบ่หวยหรอกค่ะกระบ่กระบ่อันยกแขนครับมันจะเดือดหน่อยเนาะแมนสิแม่มันสิดิ้นไปนี่รอตอนรอตอนมันจะทำสิหนังมันทำสิเอาเองจะไปแก้มันเลยอาหารเย็นยังมีอยู่เหรอไม่พอละมั้งยอมละมั้งอาหารเย็นเนี่ยยอมละมั้งมันเนี่ยสั่งข้าวเจ้าแล้วเอ้าบ่เป็นหยังดอกสั่นอยู่นุ่งก็อยู่กินเนี่ยมันหมดซะก่อนจังเนี้ยกินกินกะเพราหมดซะก่อนจังกลับนี่ขาดเสียงอย่างนี้ไม่ไม่เย็นนะฮะติ๋วบ่มีมันแก่ติ๋วจ้าเจอแกงเฮ็ดได้บ่แม่นจ้าแล้วก็ถามเด้อแม่นแม่นอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวล้มเดี๋ยวแล้วก็ถามอ่อนตัวจ้าจี้จ้าจ้าจี้จ้าจี้จ้าจ้าเอ๋จ้าเอ๋มาหน่อยตอนนี้ก็มาก็ไม่ได้ยินเสียงร้องไม่ร้องเลยคนดื้อตีมาดิเอาหน้าดูไม่จะเองหรอกอืมแล้วก็ใส่ดูเห็นกู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 คือได้บักหนาวมาสั่นลากเอาลากเอาบริเงินบริเงินเสียงห้องไห้ด้วยน้อยๆพ่อใหญ่ว่าไม่ร้องไห้เลยอารมณ์ขับเลยมีไหมเขามีไหมก็มีร้องเหมือนกันค่ะในรถขับขับจะแล้วก็ไม่ได้ยินนะทางนี้ก็ยิงไม่ได้ยินหน่อยเฮ็ดหยังไว้ต้มหยังป้าเป็นรักของคนหลายปานนั้นเวลาของคนหลายแท้
ไปเบิ่งเงินน้องไม้ก่อนรอเงียนบ่รอนต้นมะนาวคงเพิ่นมันว่ามันเงียนอ่อนไปมันคงเอาไปฟังกินโอ้อันคงแล้วอยู่ก็อยู่ในสวนนั่นตัวฮู้นอยู่ทั้งโคกพุ่นไปฮอดพุ่นบ่บ่แล้วอยู่ทั้งโคกก็เจ็บกับมาน้ำสันบ้านเราขายมันมีบ่ผักติ้วเนาะเอายอดขามใส่กันได้ตัวขึ้นเครื่องจักทุ่มจ้ะ2ทุ่ม45ต่อมาถึง2ทุ่มจ้ะต้องไปก่อนน่ะเอาอันนี้ทุ่มเครื่องบ่ไปรวมมันจังบ่เฝ้าไปตะเวนโหลดกินข้าวแล้วอาบน้ำหลังลุ่มก็ไปกินไหนกินมันนึงสั้นกันอยู่กินเน้นเหมือนสะก้อนจังไปซอยกันอันใช้ถุงยัดในกระเป๋าอยู่เอาว่าสั้นมันมีเท่านั้นแล้วโอ้ยลายอยู่ท่านถ้าเสียดายว่าลายอยู่บ่ยากนี่แบ่งใส่อีหลีบ่ล่ะหรือเบาลินใช้อีหลีเอาให้นูเอาให้อีหลีเด้อ้าวยังอันอย่าเสียมันหัวก็แล้วกันจ้าเวลาผ่านเครื่องเขาท่านถามมันเขาจะได้ขึ้นเขาใส่ในกระเป๋ามันบ่นี่หรอกนะเออเอาสอนใส่ในกระเป๋าครับกินกับบ่มีเนาะแม่นบ่มีกินมีจะเอ๊ะมันน้ำมันเป็นน้ำก็เอาลาบหมูเอาอันนั้นก็ได้ดอกลาบหมูลาบอันปนเหรอเขากินแบบไหนครับทำลื้อกระเป๋าบ่ก็มองแง่กับลุงของกินบ่มีน้ำกับสีได้อยู่มั้งอะไรครับแม่อะไรหนึ่งปลามั้งเอาหนึ่งปลาก็ได้นุ้งสั่งหนึ่งปลาอยู่ตอนคำหลายพอดของกินของกินสร้างตั้ง 2,500 พุ่นเนาะเฮ้ยจริงอันเพราะว่าอันว่าแม่นพวกอันคนแก่นสิมาก็เลยว่าสร้างเพื่อเจ้าแม่เออชื่อสร้างกันจังได๋วะโอ้ยก็เพิ่นก็มื้อนั้นล่ะเพิ่นโทรมาแล้วก็หนูก็รับปากเพิ่นเนาะก็บ่คิดว่าอันสิเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะก็เลยสั่งเพื่อข้าเจ้ามันได้สั่งแล้วก็เลยสั่งไปเลยจ้ะพ่นมากก็ได้หาเขาสู้เพิ่นกินไปงวดก่อนแม่นบ่ล่ะหนูก็เลยสั่งเพื่อเพิ่นเขาปุ่นก็สั่งเออตั้ง 4-5 โลพุ่นตออืมแล้วอยู่ไหนอ่ะแม่ของกินอยู่ไหนอ่ะคนนึงอยู่นี่อยู่โต๊ะนี่แล้วอันที่เหลือก็กอกใส่ตู้เย็นไว้แล้วคือของใหม่กินไปเรื่อยๆเอาของเก่าใส่ตู้ไว้ตอนแรงนี่มี1ปลากับของหวานกับ
จียงสมเจียงสมก็เลยมันเหลือกับเขาลายก็เลยยกเลิกไปเหลือแต่1ปลาหนึ่งปลาก็สิบว่าเป็นอย่างน้องมั่งลุงเพราะว่าปลานินปลานินพอสิถุงไปเพื่อไปถึงก็หิวก็สิได้กินไปตู้เคยตอนนี้ไปตู้บ่บ่ค่ะปลาปึงตู้เคยได้ยินมาปลาปึงบ่จ้ะโอ้ได้ยินอยู่ปลาปึงปลาปึงก็ได้ยินอยู่ปลาปึงไปตู้โอ้ปลาอีทูปลาปึงปลาหนามูนกินดีหนึ่งปลาอีทูปลาตองนะปลาตองแซ่บครับพี่เหนียวเหนียวบ่ลุงเหนียวไงลุงก็สิกินเป็นเบิดยี่ดอกต้นสนะเอ้ามันเป็นยังไงกินมาเป็นตะแบกคันเอามาหลายโดดเอามาหลายโดดติสมัยตะกี้ก็สิอันพ่อแม่ก็สิมีเงินนี่เราจังสิได้เรียนหนังสือมันบ่ลุงสมัยลุงก็สมัยหนูยังบ่ได้เรียนอยู่ชาวหน้าชาวหน้าผมมีดีตอนอาเขาเป็นอาก็เหนื่อยอาเขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตอยู่ที่ยุบบนหน้าสายบานเขาเรียนหนังสือหาลำพังชาวหน้ามันไม่เป็นญาติทรงลูกแค่ทุกคนสมัยตะกี้เนาะซึ่งอันมีทุนคือสมือนี่เนาะครับสมือยืมทุนเรียนกับยังสิไปแล้วบ่ไปแล้วอยู่แม่นมันจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮ็ดนั่นบ่เคยเหลือบ่เคยเป็นให้กับลูกน้ําไผเป็นหน้ากับลูกหน้าได้กินอยู่ได้แต่กินละผู้น้าหลายอีหลีจังสิได้ขายเขาเนาะทำไมตะกี้ครับกระชอบอร่อยทั้งละรุ่นตั้งสมัยลุงก็สิทั้งละ5บาท10บาทนึงตัวเขาครับแม่นบ่ครับถ้ามาถึงรุ่นหนูก็ยังทั้งละ25บาทนึงสมัยแต่ยังหน่อยแต่ป่านนั้นก็บ่พอกินได้เขาก็ได้เนาะอืมไปทำงานกรุงเทพตั้งแต่ออกจากป.4 เพิ่นงานครับเป็นกระดันอยู่ใช่ไหมค่ะพ่อค่ะครับมันเป็นคอร์ดคือเอียงคอร์ดนะค่อยขยับนะมันบ่รวงเดี๋ยวมันรวงซะI'm
ชี้ดื้อเดินรอบโอเคนี่ใช้ดิบหัวไม้ดิบหัวไม้นี่ไปบ้านไปเรื่อยๆนะโอ้ไหนมาลูกเดินไปเดินรอบบ้านได้ไปเอากับเขาอยู่บ่หรือพระเสียงพระทรงไปเอาเองสบายแล้วจ้ะ2-3เดือนข้างหลังข้างหน้าให้ย่างได้เด้อลุงเอ้ยเนาะคือสิดีซะดอกปล่อยเป็นจังซั่นเด้อซะแล้วเป็นเคสของโลกเลยเนี่ยค่ะหมอก็พูดทีแรกๆก็หมอว่าเอางี้ดีกว่าเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นเล่าตั้งแต่เราปกติแล้วไปหาหมอฟังดีนะครับอาการที่ไม่ปกติเราจึงไปหาหมอใช่ไหมค่ะคำว่าไม่ปกติตรงนั้นคืออะไรคืออ่อนแรงอ่อนแรงไปเฉยค่ะอ่อนแรงเลยไปอ่อนแรงสีกหนึ่งก่อนแล้วก็มันเป็นสีกไส้แล้วก็เลยไปหาหมอหาหมอเขาก็เลยพาไป MRI MRI สมองมันนี่เขาก็ว่าไขสันหลังผิดปกติก็เป็นมาเรื่อยๆสิเลยอ่ะต่อมาการเยียวยารักษาของเขาเขาก็ให้ยานั่นแหละจ้ะให้ยาเคมีให้ยาฆ่าเชื้อว่าจักยังไง
ป็นอ้อนทางใดก็ไปนอนเทียละหาคืนครั้งละห้าคืนให้ยาครั้งละห้าคืนนอนโรงพยาบาลก็เป็นให้หายมาจังสี่ละจ้ะเอาละก่อนที่จะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะก่อนนั้นไปหาหมอไหมหมอเขาบอกก็เป็นอะไรไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเลยแมนค่ะอ๋ออยู่กับอ่อนแรงเหรอจังไปวันจ้ะแมนค่ะพอไปพูดก็ได้เรื่องเลยว่าได้เรื่องเลย MRI ก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นไขสันหลังแมนได้ฉีดยังเข่าไขสันหลังบ่บ่ได้ฉีดค่ะกินแต่ยากินแต่ยากินยาฉีดยาทั่วๆไปแม่นค่ะยานี่สิบ่ค่อยได้ฉีดดอกสิฉีดเขาตะกำเส้นนี่กำเส้นเนื้อเส้นเลือดเนาะกำเนื้อนี่แหละสิกินแต่ยาเม็ดเหรอจ๊ะตอนนั้นมันเจ็บหรือเจ็บหัวใจบ่บ่เจ็บค่ะหายใจฝืดบ่หายใจฝืดบอจริงอันหูแต่ว่าบ่มีแรงอย่างเดียวบ่มีแรงไอบ่แต่ว่าหันใจก็ปกติอยู่แต่ว่าบ่มีแรงไอไอบ่ออกเอ๊ะตอนแรกเข้ามาเจอกันเข้านั่นไอออกบ่บ่ค่ะนูไอบ่ออกไอบ่มีแรงไอเลยคือปอดมันบ่อันนั้นปอดมันบ่แข็งแรงจังซี่แม่จ้ะรู้สึกแม่สรุปแล้วพอเวลาผมใจเข้าก่อนพอเวลาผมมาซอยเข้าก่อนมันไม่แห้งไอมันซะแม่นค่ะอ๋ออันกับที่อันคุณลุงสอนงับอากาศนี่แหละก็งับกลางคืนหูเมื่อขึ้นก็งับเล่นยงซั่นล่ะก็เลยว่าหูว่ามันดีขึ้นน้ำงับอากาศน้ำก็เลยเฮ็ดเรื่อยๆแล้วก็โอเคเข้ามาถึงทางแล้วซะนะครับค่ะตั้งแต่บ่มีแห้งไอแม่นจับเข่าเพื่อนนั่นก็มีแห้งไอขึ้นมาไปลำดับค่ะเดี๋ยวนี้ปกติบ่ไอเอ่ยปกติอยู่ค่ะเต็มร้อยแล้ววะก็บ่ทันเต็มร้อยปานใดก็สิอยู่80นี่แล้วค่ะโอ้ครับโอ้หวังได้เลยทั้งเป็นเคส1ในล้านก็ว่าได้นี่กําลังจะบอกว่าจะเป็น1ในโลกนะก็แม่นอยู่อันโลกของหนูมันก็เป็น1ในแสนในล้านอยู่หมอวินิจฉัยงั้นเหรอค่ะแม้ว่าอันโลกกินอันภูมิตัวเองนี่ไหมคะเขาว่าแม่นภูมิตัวเองคือเม็ดเลือดขาวไปกินไปดักกินเม็ดเลือดแดงลูคีเมียหรือทาราซีเมียนี่นะลูคีเมียไอ้สองตัวเนี่ยจำผิดจำถูกทุกทีเลยมันมีเลือดจางเราเลือดจางภาษาไทยเราเลือดจางกับเลือดกินเลือด เลือดขาวกินเลือดแดงเลือดกินเลือดไอ้เลือดกินเลือดนี่เขาเรียกว่ามะเร็งเลือดไอ้เลือดจางมันมาตั้งแต่ต้นตระกูลเขาเรียกว่าธาตุไฟอ่อนแอธาตุไฟต่ำมันจะออกมาว่าจะขี้โรคแล้วนี่ยกเว้นมันเจอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะแข็งแห้งบัดนี้ก็สิย่างในตัวบัดนี้นะจ้ะก็เป็นยังบุญอยู่หรอกเนี่ยคนก็มีตะวันล่ะว่าหนูปัญญาอ่อนว่าเสียได้จังไหนว่าสั่นเออดี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 เขาดูถูกดีแหละแม่นอยู่เสียได้จังไหนอันก็เสียเงินเป็นหมื่นเขาว่าค่าเครื่องบินค่าค่าใส่ใจค่าอย่างล่ะนี่คือเขาว่าเนาะเขาว่าเขาว่ากับว่าตามเฮาน่ะจ้ะเข้ามาหนูปัญญาอ่อนว่าซั่นเออยาก็บ่ได้กินจักเม็ดพะนะเออหลอกแง่แม่น
ก็ได้ซ้อยเขาเห็นเนี่ยเด้อโอ้นี่แหละนี่แหละมันจะเพลินด้วยนะนั่นแหละแม่กำลังใจในการทำงานผมนี่แหละเป็นยอดนี่ โอ้โหนะหัวเราเสียหลังดังกว่า นะนะเราลดทุกอย่างไอ้ข้อไหนก็ดาเมียพอก็ก่อนไหนก็ดาเมียพอเขาดาเขาบาดเจ็บเนาะแล้วปัญญาหวานก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนเนาะบาดเจ็บดอกหัวเราในใจเต็งเขาว่าไปหาหมอทีละพันสองพันก็ยังว่าแพงอยู่สั่นเขาว่าเออนี่ยาก็บ่ได้กินเนื้อสั่นเขาว่านะแม่นมาถึงก็มาบอกเล่นบอกหัวนั่นเฮ็ดจังๆซะเนี่ยบ่คือแบบอ้าวผู้อยู่นอกจอบ่คือหรอกแต่ผู้อยู่ในจอซะนั่นน่ะค่ะสิมีเหงื่อมีแห้งมันเองก็มันจุดตัวนี้มันแหลกเกรงว่าแหละหนูก็เลยว่าโอ๊ยแต่อยู่เขาอยู่มึงเจอรู้ว่าหมูหรือจ๋าหมอเราที่หลังดังกว่าเอาลองเทียบเคียงเลยท่านเฉยนะยุคสมัยนู้นนะ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,600 561ปีมาแล้วก็แล้วกันเนาะนี่ก่อนไม่เคยใครก่อนหน้านู้น 2,600โทษ 2,561 ปีมาแล้วรู้ไหมผมกำลังพูดถึงใครว่าโหจ้าเอออย่าเพิ่งไปรู้มัน เหมือนกันคนคนหนึ่งมีทุกอย่างลูกชายของพระมหากษัตริย์โอ้โหพระพุทธเจ้าบอกจ้าเหมือนยี่บ่เหมือนกันที่ถูกดูถูกเนี่ยเดียวกันเลยเป๊ะเหมือนกันเลยโอ้ยมันโง่จัง อยู่บ้านอยู่เมืองก็ดีทุกอย่างมันออกไปตามหาทำไมป่าคนเดียวอย่างเงี้ยโอเคไหมแมนอยู่มันสุดโคตรโง่เลยเนาะค่ะเหมือนกันเหมือนกันเอามา6ปีให้หลังนี่เนี่ยคนละเรื่องนะไม่บอกนะเพราะฉะนั้นให้เขาว่าเราก่อนจ้าอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ไม่ได้ใจของเราถ้าเรารู้ตามที่เรารู้สึกกันมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้ค่ะมันเป็นหลักการคิดเทียบเพียงไปมาเล่นๆเพราะว่ากระบวนการคิดเราก็คิดเล่นๆจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เอาตัวเราเป็นตัวหลักเห็นไหมครับค่ะเราชูกันฟังแลกเปลี่ยนกันดูประมาณนั้นนะครับจ้า จังว่าโอ้ยให้หนูยางได้อีหลีได้ไหมวะสนุกเออจะยางไปเล่นก็พูดกันว่าแมนยังไม่เลยพูดคนว่ามันปัญญาอ่อนบอกคนว่าเออมันเงินหลายเนาะคนว่าเออเออยากระบุกินเพราะก่อนว่าสั่นเออเขาว่าเนาะเออเขาไม่สามารถเอาความสุขของเขามาใส่กับข้าวให้บ่ได้ข้าวความสุขข้าวไปใส่กับบ่ได้แต่เดียวเนี่ยเฮาสองคนมันถ่ายทอดความรู้สึกกันได้ค่ะเพราะมันสัมพันธ์ตรงใช่มั้ยความรู้สึกตรงเนี่ยสําคัญกว่าทุกอย่างตรงนี้ต่อไปนี่เลยแห้งแขนจะมาเด้อสิมีแห้งแขนขึ้นมาจ้าแขนบ่ค่อยมีแห้งสิมีแห้งยกแห้งย่อแขนมีแห้งแขนมีแห้งมันก็จะมันทวงสมดุลขึ้นมาเองหัวเราที่หลังดังกว่าจะไปตอบเขาด้วยบ่แล้วตอบเขาเอาไว้ในใจเอาไว้ในใจบ่อยไรหูหรอกเขาเองเขาสึกเขาเอง
ขนาดนั้นนะแห้งไรบ่บ่เนี่ยคือสิเป็นก็ไม่แห้งไรเท่าไหร่ยกเล่นมันดูเขาหัวมันก็ข้างในเก่าข้างนี้บ่ใช่ข้างซ้ายแล้วเก่าข้างนี้มันได้อยู่ได้อยู่ค่ะมันดึงผมกำเนาะกำดึงหรือไม่แห้งกำเนาะนิ้วเท้ามันใช้งานได้มาเอาเนี่ยกำไปกำมาเนียงไปเนียงมากจ้ะถือว่าเป็นเคสสำคัญสำคัญมากเลยนะเคสศึกษาบ่ลุงครับสำคัญที่สุดของที่เคยดูแลผู้คนมานะบอกนักเล่าไว้ที่สุดเป็นการพิสูจน์ศักยภาพธรรมชาติร่างกายเรามันคือมาจากธรรมชาติที่มันอ่อนแอลงมันคือธรรมชาติมันนะวันนั้นเนาะค่ะทีนี้ดูสิลุงออกสามารถปรับธรรมชาติให้กลับคืนมาได้ไหมก็เป็นคำถามอยู่เนาะค่ะถ้าหาก็เป็นการปลูกต้นไม้ให้นึกซะว่าหัวมองแล้วกันเนาะเอาหัวมองเป็นเกณฑ์ตอนนี้หัวมองไปซ่อมเอาหน้าหมึกมีก็ได้อ่ะหมึกมีจิ้มปุ๊บมันออกหากแล้วเนี่ยพอออกหากปุ๊บมันจะถอดยอดให้นึกซะว่ามันกำลังออกหากจ้ากำลังถอดยอดนั่นแหละคอยนึกถึงจุดเดียวไว้มันกำลังเริ่มมันนี่แบบมีมันหากหลายตัวมันมีโปกทิมไว้แล้วโอ้ยมันหากินดีขนาดเอาพวกก้านปลาหัวปลาเอาไปคุดๆให้ลุ้มมันจะกินง่ามแท้ๆเลยมันมีจำไหมจำไหมเอากระดูกหมูกระดูกไก่เอาไปคุดใส่หากมันไว้มันหากินมันเองอันฟังไว้นี่บ่จ้ะฟังไว้ฟังไว้สักศอกนึงแล้วก็สักศอกนึงคืบนึงศอกนึงอ่ะศอกนึงคืบนึงเอาไว้ซี้มุมแห่งดีครับหากวันจะได้เฮ็ดตัวถึงกันครับเบิ่งลูกมันบัดนี้มันขึ้นเต็มทุกงาเลยเป็นดอนซ่อนบ่ม่วงมันคือกันแหละครับเอาไว้เก็บไว้นั้นมาเราต้องเห็นยังใช้น้ำใช้ทาตามปกติขั้นฐานมันมันสังเกตมันเติบโตตามธรรมชาติมันย่ำแหลงย่ำฝนขั้นฐานมีน้ำสักหน่อยในแห้งคนแห้งหมดน้ำรังคอยรังชาบหรือสาบไปนะมันปวดหัวอะไรบ่ล่ะปวดปวดตรงนี้จ้ะเงาแขนเงาแขนเออเฉยๆไม่ใช่หายปวดปะหายปวดมันจะสบายมันทรมานมันนุ่มสยบได้
ถึงเข็มสิหยุดเอายกนู้นไปนี่แห้งไปแต่ว่ามันลอยอ่ะแล้วมันไม่แห้งแห้งมากตั้งแต่วันแรกๆเรียบแรงทำไงเนาะอ่ะช่วยวันนี้เอฟนี่สบายหลังบอลบอลเดี๋ยวนี้เราจะเดินกันได้คอยแม่พักผ่อนคอยไม่มัดหรอกมัดเขียดก็นั่นน่ะหายใจเข่าข้างคอเนี่ยขอโทษมันเต็มบ่อเต็มช่วงนั่นนะนี่นะนี่นะคันถาลุกมานั่งมายืนมายางได้ป้องซอยคนในทั้งโลกเลยจ้าหนึ่งต่อล้านคนสบายเลยทุกคนสองเป็นหัวกันนะหนึ่งต่อล้านคนสบายเลยหนึ่งในล้านตลกนู้เป็นกันนึงในล้านอยู่ครับผู้โชคดีแต่ยังได้เป็นนะคนมีเงินไม่แห้งปกติก็อ่อนแห้งไปซื้อหนึ่งปั๊บท่านถามไปสะดุดลมไปหาของหนักใช้ของหนักก็มีก็ปกติอยู่ค่ะอยู่ยกอ่อนมันเป็นยังขึ้นเป็นยังบ่เศร้ามันเอ้ยนูก็จําบ่ได้ตอนใดบูยังยังไปในขาลอยได้หรอแน่บูมันคอยอันคอยอ่อนเอ้ยไปเจ้าหน่อยสองหน่อยแม่นประมาณสามมือหามืออาทิตย์นึงจ้าล่มเลยวันนี้แม่นไปบ่ไปบ่ได้เลยมันบ่เจ็บอกเลยหัวจงใจบ่บอกเห็นเลยบ่ค่ะกินข้าวได้บ่ตอนนั้นกินข้าวได้อยู่เอาล่ะแปลว่าธรรมชาติมันหาคำถามในนุ่งออกผ้าหาคำตอบก็แล้วกันคิดเนี่ยนั่นค่ะแม่น้ำนั่งนอนให้กันนะที่ไปสไลด์เมจยุทธฝนให้เขาค่ะธรรมชาติก็เป็นคำถามลุงได้ไปตอบบ่แอบลุงออกไปหาคำตอบนะค่ะแต่มือกันนี่ธรรมชาตินั่งนี่ธรรมชาติเป็นคำถามบ่มีเหตุเลยนะบ่มีเหตุอันนู้ก็อ้วนคือจังซี่แหละโอ้ยบ่อ้วนหรอกนู้ก็อ้วนคือจังอันเดี๋ยวนี้แหละแบบว่าบ่จ้อยบ่พร้อมนะบ่เคยจ้อยสักเทื่อครับมีแต่ตอนนั้นเป็นที่แรกน่ะจ้อยจ้อยจ้อยจอมใจมั้งกินเขาบ่ได้กินบ่ได้เพราะว่านั่นน่ะหัวหน้าครอบครัวมันไปก่อนน่ะบ่แม่นจ้ะลูกป่วยตะก่อนลาวพุ่นอ๋อแล้วบ่ได้ป่วยเด้เออแล้วหัวใจล้มเหลวคือได้บ่
เราเห็นงานหลายป่วยเฮาป่วยก่อนสิเพิ่นสิไปจ้ะนูเขาเจ้าเงินหมดบ้านแล้วว่าผู้นึงป่วยผู้นึงตายนี่ยินว่าเฮียนนี่ตายเขาเจ้ากับว่าเป็นนูล่ะเพราะว่านูป่วยมาแล้วเออแท้ๆแม่นผัวตายเราขับรถหลายคันตะโอ้ลงคันนี้ขึ้นคันนั้นลงคันนี้ขึ้นคันนั้นจังซั่นล่ะรถไถรถข้างรถตัดรถเกียวแม่นโอ้แม่นแล้วก็รถไปเอาของรถไปซื้อของนี่แหละโอ้โหตายๆๆฟังบ่ได้บ่ได้นั่งบ่ได้พักพักบ่เต็มที่นะลุงก็ต้องไปเอาของมาขายสั่งของมาตามหาใช้พุ่นล่ะป้าโถนี่ตู้เย็นแม่นตู้เย็นอันนี้อยู่ในเฮียนพุ่นยังเสียนพุ่นเด้แบบนี้ป้าโถยังซีหน่วยสั่งปลาหมึกไปนั่นมาก็ต้องมาแซ่ถ้าบ่แซ่มันก็สิเน่าน่ะโอ้มันก็เสียนบ่งามต้องแซ่ไว้พุ่นล่ะเฮียนหลังนั้นเห็นตรงกันข้ามนี่แหละครับครับคลองก็อยู่พุ่นเบิดน่ะตะกี้นูก็นอนอยู่พุ่นล่ะเอออยู่แต่ไอ้บุ้มน่ะอยู่นี่ผู้เดียวโอ้ไม่สอนให้แข็งแห้งเนาะแม่นแล้วก็ลำบากอยู่วันนี้แห้งมาแม่เป็นแห้งลำบากค่ะมันยังใช้งานได้ดีอยู่เนาะตัวนี้ค่ะได้ดีอยู่เออนี่ก็มันตู้แซ่ได้ยินจ๊อบบอกว่าอันพิพิธภัณฑ์บ่โอ้อันตู้พันปีตู้พันปีตู้พันปีได้ยังมากก็มาถิ่มลุงหนีเป็นมาละย่ำสิกินจังงันหาเอาก็เขาเหลืออย่างสิก็เอามาใส่ถุงแล้วก็มาแซ่ได้นี่นะก็ดีนะสายต่อชื่อว่าตอนตู้เท่าไรนั่นบ่แม่นหมื่นสามบ่จ้ะก็ถูกตัวนะก็บ่แม่นหมื่นแปดหมื่นแปดตัวหมื่นแปดพันแต่หมื่นก็ถูกอยู่แล้วเครื่องละหมื่นแปดตู้เย็นมันก็เป็นหมื่นแปดพันกว่าพันจ้ะตู้เย็นมันใช่ของจูเลยเต็มที่หลายพวกโอ้เต็มที่แล้วเม้นพร้อมเม้นปลาหมึกโอ้ยมันจะเชื่อมนิดนึงมันจะเป็นยังเชื่อมนิดนึงเม้นวันนี้ทำความสะอาดยางมั้งยางมันเปลี่ยนในวันนั้นล่าไม่ใช่เปลี่ยนมาลูกมันมีของหมดเปลี่ยนทีมิสมันเปลี่ยนไปเนี้ยเราเสียดายไปหน่อยเวลาหนังแข็งมันลดแล้วก็มันไม่กดปุ่มอยู่บ่มีอยู่จ้ะมองอยู่บ่แมนตัวนี้แหละปล่อยออกปล่อยน้ำออกรักษาแหวนนั่นของเปลี่ยนแน่ๆเนี่ยแต่มันดูดเนี่ยมันก็ดูดค่ะสงสัยยางมันสีเสื่อมยางมันแข็งตายแข็งยางมันเสื่อมอะไรมันนี่บ่ล่ะสัญโยนี่นี่นี่กินไฟบ่อันตะมันกับผู้เดียว800แล้วจ้ะ800เดือนนึงไอ้โตนี่วะแม่นครับ800เครื่องละ800เดือนนึงตักช่วงขายของแซ่หมดตัวอันค่าไฟเดือนละ 3,000 กว่าพุ่นน่ะครับครับอ
ต่เบาเบาแน่สิค่อยเบาไปยี่ดอกตีลุงแต่นี่มันก็นูก็ถือว่านูอันดีขึ้นอยู่ครับจากวันนี้ถอยลงไปหาตอนที่มันลอยอ่ะมันไม่แห้งอันอาการซ้ําใดบัดนี้เออสิมันไม่แห้งสิมันบ่ไปโรงพยาบาลไปลมใช่มั้ยลมหมอนนอนเสื้อนั่นโอ้จักปีอ่ะบ่แม่นถ้า57พุ่นจ้า57 58 59 60 61 4ปีเต็มน่ะจ้าสิเข้า5ปีอ่ะ4ปี5ปีน่ะแต่ว่ามันก็เที่ยวเป็นเที่ยวหายมีหายหายบ่คือบ่หายบ่หายขาดแม่ยามมีอาการก็อ่อนลงซั่นล่ะคันมันมีอาการมันสิขนยิ่งลุกคือจังอันอันแล้วทวงมื้อเช้านี้ครับมันอันสิมีอาการโทษประสันต่อจังหวะนูว่าให้คุณลุงเอาจะกำจัดมันออกให้แน่อยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังมันมองแน่มองลูกมองได้ลูกแถวนี่มองมองอันงอนต่อลงมาไหมจ้ะเนี่ยมองไหนก็นี่แหละนี่แหละตรงนี้ลงไปอีกยับขึ้นไปอีกว่ารอต้นคอพุ่นตรงนี้จ้ะเดี๋ยวนี่วะเว้ยบองทีแรกอะทีง่ายได้บัดนี้นี่แหละเอ้ามันก็อะไรกันเนาะค่ะแมนค่ะโถมันลูกจ่อยๆแถวๆนี่มันอันยามมันอาการกำเริบมันสิเป็นเป็นห้อยคือจังอันหมดใจยังวะบอคือจังอันเสียกเสียกมันดาดแม่ลุงเป็นห้อยเป็นมันเป็นดานแม่นเป็นดานเข้าใจเป็นดาน เป็นปนเป็นปืนปืนเป็นดานปืนปืนเนาะค่ะมันไม่ค่อยหูซื้อภาษาแม่นโอ้ยตา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 ยอ๋อสิเนียงให้เฉพาะให้เรื่องเริ่มจะเบาวันปึ๊บปึ๊บนี่ยังไงจ้าดีอยู่มาทำซื้อได้ดีอยู่ค่ะทำซื้อกันเนาะสักบอกแม่นี่ไปไหนไหนอ๋อนี่เองเอามาดูก่อนดีปะดีค่ะรู้สึกจำไหนวะเนี่ยรู้สึกไปหอนขาไปเลยจ้ะปาทุกก็จะไปแห้งเนาะมันจะจองผิดสมองตัวแถวนี้นี่กระดูกคอมันถึงก็บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาททำให้ปลายประสาทเสื่อมไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดหรอกแต่ก็เราก็ไปดูให้เขาดูแล้วก็ไปเป็นหายประมาณนั้นเนาะนี้เขาจะหายอย่างเดียวหายแบบไม่เป็นอีก
ขอให้สมพรปากครับถึงต้นไม้มันจะเป็นเติบโตงดงามนึกถึงตรงนั้นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราคิดในรูปแบบธรรมชาติจะไปคิดเรื่องอื่นนี่แหละสองมือเปล่านี่แหละยากับผมไม่กินไม่จะหายเลยเนี่ยโอ้ยกูกินมาตั้ง4 5ปีมันก็บ่หายทั้งกลับขึ้นนี่แหละบัดนี้กินข้าวแน่เนาะจ้ะมันถามข้าวให้ดีขึ้นน่ะถิ่มของเขาแดงหน่อยดัวไม่ว่าล่ะค่ะเดี๋ยวเสียวเขาเป็นรักเอาเขาเป็นรักมานั่งน่ะบ่ดีเลยตอนนี้มันสองแดงทั้งข้าวแน่ข้าวแน่เขาคือยาเด้อค่ะถ้าฮู้สึกว่าข้าวดีขึ้นแล้วก็กินยาบัดนี้ถอยลงถอยลงถอยลงตัวคิดเองมันนี่ยาเม็ดใดมันเป็นแนวไหนไปถามหมอเขาใช่ไหมล่ะจ้ะอันนั้นมันเพื่อยังเพื่อยังเดี๋ยวนี้นุ้งก็กินสเตอร์ลอยล่ะเอออันไรลอยก็ซอยให้บ่ได้หรอกเออซอยเหลืองเงินให้ซอยซอยน้อยรับแนวนั้นนะอ่าถ้าเป็นการซอยนะยาคอมประสาทให้นอนหลับถ้าเป็นการซอยก็ซอยแนวนั้นเบาหวานเบาเปรี้ยวมีมีค่ะอ้าวกินยานี่แหละบัดนี้มันเป็นมันก็เลยเป็นอันน้ำตาลในเลือดสูงชื่อแดกวะแม่นกินยากินยาแก่นี่แหละแก่อ่อนแรงนี่แหละเหรอแม่นบัดนี้มันก็ไปเฮ็ดน้ำตาลในเลือดสูงบัดนี้ก็เป็นเบาหวานไปตัวบัดนี้แต่ก่อนบ่ได้เป็นเบาหวานบ่เปรี้ยวเลยบ่ได้เป็นหยังค่ะบ่กินยาบ่เป็นหยังเลยแม่นโอ้ยไขมันมากับมาตัวบัดนี้เอ้าหลังมากหลังมาเป็นแถวยังไงแล้วบัดนี้ทั้งขาไขมันมากอุดตันเส้นเลือดต่อบัดนี้จังว่าล่ะน้ําตาลมากทําให้เลือดมันฝืดบ่แล่นหัวใจเฮ็ดงานนะแน่นอกอีกมันดูมันจะเบาได้ไหมกล้ามเนื้อยังแข็งดีอยู่หรอกไม่เหี่ยวว่าหอมไม่เหี่ยวว่าอย่างไรหนูเป็นคนแข็งแรงตัวจ้าครับตั้งแต่ยังหน่อยยังนุ่มคนบ่เคยอันนั้นจักเทื่อบ่เคยลมหมอนน้องเชื่อแม่นขนาดว่าเป็นแข็งแรงก็ยังเป็นได้อยู่ไปได้รางวัลหนึ่งในหลานมาเหรอหึนี่แล้วก้อนแรงนี่แล้วหนึ่งในล้านได้รางวัลรางวัลหนึ่งในล้านอ่อนแรงนี่โอเคจ้ะโอ้ภาษาหมอเนาะโอ้ยคุณเป็นหนึ่งในล้านเมนโอ้ยฉันที่จะบอกว่าดีหนึ่งในล้านแย่หนึ่งในล้านล้านคนก็แย่ไปแล้วนะแล้วไปหนึ่งในหนึ่งเองมาต่างหากโอ้ยพวกนี้ไม่ถูกนะผ่านการพูดมาแล้วเนาะปล่อยเขาค่ะอย่าไปติดใจเขาต้องรู้ว่าเขาคือเขาเราคือเราก็แล้วกันเขาคือเขาเราคือเราจำแนกให้ออกให้ได้ดังนั้นเป็นทุกข์เราก็ทุกข์อยู่แล้วเอาเขาก็มาใส่ทุกข์หนักอีกแค่นะถ้าผมดูตามนะจ้ะดีอ่ะหนึ่งในล้านมันจะรู้ว่าลุงหมอกช่วยกันหนึ่งในล้านได้บ่ว่าตีมาเป็นล้านก็ช่วยได้หมดทีเนี้ยนะช่วยกลุ่มหนึ่งในล้านได้อ่ะงั้นมาเป็นล้านก็ช่วยได้หมดแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรเบื้องสูงขนาดแม่ดูแล้วขนาดแม่เบื้องซื่อๆก็ยังอันสามารถแมนอันนี้ก็ดึงในร้าน
ดูไงพูดไหมเมื่อกี้ดูเบิ่งในอัน YouTube นี่แหละจ้าเบิ่งลุงแม่เออก็สิฮู้ว่าอันลุงมีไฟฟ้าสถิตนะอือลุงก็เบิ่งซุมือผู้นั้นก็ดีผู้นี้ก็ดีเออก็เลยคิดว่าว่าก็อยากเซาคือกันที่แรกว่าสิไปหาคุณลุงอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะบัดนี้อันพอดีอันเออว่าสู่ลูกสาวฟังให้ลูกสาวพี่รอสิไปจังใดเออตอนแรกว่าถึงพากันมารถตู้นะคะไปรถตู้ไปกลับบนหมื่นหมดนะประมาณนั้นก็สิพุ่นล่ะจ้านั่นแหละมาก็ว่าสิพาไปวันนี้ก็เลยโทรไปถามแอดมินบอกเออมันก็เลยให้คำแนะนำว่าอันแม่เล่าอันยังบ่ได้ป่วยเป็นหยังนะเพิ่นถามลูกสาวก็เลยแม่แล้วยังบ่ได้มันก็เลยว่าอันบ่ลงเชิญลุงออกไปลองเบิ่งนะเออก็เลยเขียนจดหมายไปนั่นแหละโอ้ก็ที่แรกลุงก็บ่คิดว่าลุงสิมาให้ดิแต่อยู่พุ่นกันคนกันหลายพอแห้งแล้วมันโอ้ยเมื่อแล้ว30 40ลุงก็ยังว่าลุงมีบุญอยู่เด้ว่าลุงมาให้มาถึงบ้านให้จังซี่นะครับลุงก็ดีใจอยู่ครับนึกขาดสิเศร้าก็บ่จักดอกขาดเออขาดสิเศร้าบัดนี้บุญเมืองน้อยเอ็ดแมนบุญเมืองน้อยเอ็ดแมนตัวพอว่ากันถามแมนรถตู้เนาะจ้าไปกลับมันก็แปะมือบุญละอ่ะจะพูดเลยจ้าเนี่ยว่าสิขึ้นโลกมาเนี่ยขึ้นโลกรถอ่ะเห็นไหมมันลงยากขึ้นยากลงยากเนาะห้ามขึ้นห้ามลงเนาะจ้าอันนี้มาถึงกันบนเตียงเลยบนเตียงถึงเตียงเลยมาถึงก็จับตีนก่อนเลยจับใส่เลยแม่บ้านละจ้าโอ้ยมาถึงก็ขวบตีนเลยบุญหลายสายเงาอยู่บ่ได้ถามใครไปมาเลยไม่ชอบไม่ว่านไม่ว่านจริงยังคิดว่าบ่แม่นถือตัวบ่บ่คิดว่าเที่ยวแรกแม่นแล้วสิมาให้ได้อยู่บ่เราอยากกระดอสนอกแต่อยู่อันบ้านเพิ่นก็คนก็หลายอยู่สนอกกันไปกันมันจะได้หน่อยเดียวเหรอนุ่งเบิ่งสุมือดิเวลาหาตอนที่บ่ท่านหูจากลุงว่ะตอนที่บ่ท่านเห็นลุงว่ะแล้วดีแล้วจ้าเปิดหน้าต่างสู่โลกใบนี้ชาวโลกก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นแล้วเด้อเนี่ย มันเกิดมานานแล้วเดี๋ยวนี้หนูผู้แรกนี่ละสีเศร้าเออให้ความจำกันพิเศษมากๆนะโยมมากๆนะโยมไม่รู้ไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าจนกระทั่งคณะทำงานบอกพอเวลาประมวลได้หลายอย่างนะยิ่งดูไว้ขุนน้ำนางนอนเข้ามาตักเนี่ยจ้าถ้าหากว่าขุนน้ำนอนมันไม่จบนะก็ต้องอยู่ที่นั่นอยู่ดินบนได้มากง่ายเลยติทีนี้มันจบก่อนง่ายดีก็มันก็ไม่มีโอกาสที่จะยืดเยื้อเรื่องมากกว่านี้ค่ะมันก็เชื่อมโยงนะแต่ว่ามันทำไมเชื่อมโยงนะพยายามคิดในกรอบธรรมชาติมันต้องมารู้ธรรมชาติให้หมดวิทยาศาสตร์ตอนนี้จะบอกว่ายาเมื่อกี้เนี่ยค่ะกินไปกี่เม็ดพยายามศึกษาแต่ละเม็ดให้ได้นะมันเพื่ออะไรมันชัดๆเลยยี่ห้ออะไรเพื่ออะไรมันจะลดของเรามันมีอะไรบ้างมันไม่มีแรงขึ้นมาหรือยังมันดีขึ้นมาเพราะยาหรือว่าดีขึ้นมาเพราะอะไรครับต้องคำว่าอะไรก็แปลว่าเราเนาะต้องจำแนกให้ได้แล้วอย่างอื่นล่ะนอนหลับล่ะอย่างเงี้ยเมื่อรู้ว่ามันนอนหลับก่อนหน้านี้ก็บริโภคยามันก็ไม่หลับก็ต้องเวลาเจอสองฝ่ามือแล้วเออมันหลับลดตรงนั้นไหมเห็นไหม
ต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะไม่งั้นมันจะไม่ยื้อกันเพราะว่าธรรมชาติกับเคมีวิทยาศาสตร์มันไม่ถูกกันต้องยอมรับว่ามันไม่ถูกกันเมื่อไม่ถูกกันก็ต้องตนต้องถอยเพราะเราใช้บริการยามาเยอะแล้วเงี้ยค่ะมันคิดแค่นี้เองไม่ต้องเหมือนกับหาคอนเนี่ยนะครับเนาะเคยหาคอนหมดครับครับครับหาเป็นคอนด้วยจ้ามันเองนะหาก็หาเนาะแล้วกระแตงข้างลูกอุ้มลูกอุ้มลูกอุ้มลูกหาด้วยนั่งเทียผ้าหาห่อเขาอันนี้ลมทั้งอุ้มลูกทั้งอุ้มตั้งหาพ่อเขาไว้มาที่อาม่าเอาลูกวันวันบ่อยฟังมันจะได้โดนก่อนคอยฟังเลยสมการผู้ให้กำเนิดมันเขาไม่โกหกเราหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอดกันมันกลับดีคนไหนจะรับได้คนนั้นจะเป็นบุญคอยคุณลุงอันเอาอันยังก็กันยุ่งบ่แม่นอันเอ็นเอ็นไหมหมูมันเจ็บมันเจ็บแอวมันจะเอาออกไปมันเนี่ยเอามาสิจ้ะเดี๋ยวไปจุดเลยเหม็นเหม็นว่ะเออยุงมันเยอะนะก็ปล่อยมันสิมันธรรมชาติของยุงแล้วสิเด็บพักลุงเอามาเอวตรงไหนมาโอ้ยไม่ต้องไปพูดไม่จ้าจุ่มแม่ไหลจุ่มแม่ไหล